ว้าวโคตรเจ๋งนะฮะโอ้โหนี่ถุงมือของธานอสนะฮะโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นมันคือเรียนรู้และสื่อพลังกับผม Victory Cat นั่นเองเกี่ยวกับการรับชื่อคือเก็บมอยครับนั่นเองเย้ก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะเราจะมาทำคอนเทนต์ของเรากันอีกแล้วเช่นเคยนะครับนั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่วิกมีถุงมือของธานอสนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่าโคตรเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับถุงมือธานอสถ้าเกิดเราดูในไทเทิลเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถุงมือธานอสนี่แม่งโอ้โหโคตรมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอิทธิพลมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้ว let's go สำหรับใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะกีดึงกดติดตามกด subscribe ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยในภาคตามคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะผมต้องการเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับผมอย่างที่เราทราบมันดีว่าถุงมือธานอสเนี่ยมันจะมีเม็ดใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเม็ดอัคคีก็ได้นะครับมีหลายๆสีเลยนะครับสำหรับของไอเทมชิ้นนี้นะครับเราต้องใช้เม็ดทั้งหมด6เม็ดด้วยกันก็จะเป็นแดงเขียวเหลืองน้ำเงินม่วงแล้วก็ส้มนั่นเองนะครับส่วนอีก2ชิ้นก็คืออุปกรณ์ที่จะทำให้การคราฟของเราออกมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นะฮะนั่นคือไดมอนด์แล้วก็ทองนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนี่จะเป็นอาหารสำหรับเรานะครับผมก็ไม่รู้เงินว่าความสามารถของธานอสในครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีอะไรกันได้บ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะฮะคือเราต้องทำการคราฟก่อนนะครับซึ่งฝั่งนู้นจะมีแกะด้วยนะฮะเท่าที่ผมอ่านมารู้สึกว่าประสิทธิภาพของถุงมือธานอสนี่สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะของ NPC ได้นะครับแต่ไม่รู้เงินว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปล่อยพลังได้วาร์ปได้นะครับแล้วก็น่าจะทำการปรับเปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ผมขอทำการตัดไม้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าผมลืมเตรียมไม้มาเพื่อทำการคราฟของนั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้เราก็ถือว่าเบสิกมากนะครับเราก็ทำการเตรียมของไปเลยนะครับถือว่าทำการเตรียมสักนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีถุงมือนี่เราคงอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะฮะโอเคมาเรียบร้อยนะครับทำการคราฟเลยปึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะปังเข้าไปนะครับโอเคไหนดูซิว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องทำการวางทองก่อนนะครับซึ่งทองนี้น่าจะวางในรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเปิดตำราหรือเปล่าเนี่ยว่าคราฟยังไง อย่างแรกเลยคือเราต้องทำการวางทองก่อนนะฮะแต่ว่าทองนี่มันจะอยู่ด้านล่างนะฮะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไดมอนด์เข้าไปโปะนี่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเม็ดสีเหลืองก่อนนะครับไอเม็ดสีเหลืองนี่เขามีชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ละอันนะฮะอันนี้พาวเวอร์นะฮะอันนี้มันคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคมีไทม์นะฮะมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูประสิทธิภาพของแต่ละเม็ดกันละกันนะครับแล้วเราก็วางทำการวางเม็ดสีฟ้าไปเลยนะฮะจะเรียกฟ้าหรือน้ำเงินก็ได้นะครับเหลืองน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยม่วงนั่นเองนะครับส่วนข้างไดมอนด์นี่จะตามด้วยแดงนะครับแล้วก็ส้มนะครับนะไอแกะน้อยเดี๋ยวเองโดนนะครับส่วนเม็ดสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองอ๋ออินฟินิตี้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราเอามาใส่ถุงอันแรกเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมดูมือเนี่ยคุณผู้ชมดูมือดิฮะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนนะฮะโอ้ยมีของตกฮะมีของตกโอเควิธีการปรับเปลี่ยนนะฮะถือว่าค่อนข้างจะง่ายมากแล้วก็อีซี่มากๆเลยคือให้เราเนี่ยทำการกดตัว V นะฮะโอ้ตัว C นะฮะขออภัยด้วยนะครับก็เริ่มการกดตัว C นี่มันจะเปลี่ยนไปในแต่ละเม็ดอัคนีนะฮะว่าเราจะให้ทำอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือ power นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพของ power กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดผู้ชมพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1ปุ้งโอ้โหประสิทธิภาพโคตรล้นเหลืออีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วผู้ชมสังเกตไหมฮะว่ามันจะไม่มีหลอดอะไรเลยนะฮะนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ได้จนวันตายเลยหรือว่าเราโยนทิ้งมันไปนะฮะโอ้โหนี่อันนี้เราสามารถยิงรัวๆได้เลยนะฮะโอ้โหเชิดรู้สึกว่าด้านล่างนั้นเราน่าจะเจอกับถ้ำอะไรบางอย่างนะฮะนี่ขอทำเป็นทางลงหน่อยโอ้แหลก
ประสิทธิภาพของถุงมือทานอสนี่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะฮะอ๋อถ้าเกิดเรากดชิปนี่ไม่สามารถปล่อยพลังได้ด้วยนะฮะแต่ว่ารูปแบบของมือก็ยังขยับอยู่นะฮะนี่อื้อโอ้โหทะลุไปได้นะฮะนะทะลุแบบนี้สิอืมดีมากดีมากนะฮะประสิทธิภาพของถุงมือนี่พาวเวอร์นี่โคตรรุนแรงนะฮะโอ้โหสุดยอดฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะแน่ทบหน่อยทบหน่อยนะฮะทำให้ค่าขึ้นสักทีนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมันไม่มีทางให้ผมขึ้นโอ้คลิกครั้งเดียวก็พังว่ะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดเราคลิกซ้ายนี่ถือว่าสกิปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกับเหล่ามอนเตอร์เราซิว่าถ้าเกิดเราคลิกซ้ายมันจะเป็นยังไงนะครับปุ้งโอ้คลิกครั้งเดียวนี่แสดงว่าดาเมจแรงมากเลยนะแต่ว่าไม่มีเขียนอธิบายนะฮะว่าดาเมจมันสักประมาณเท่าไหร่นะฮะปุ้งโอเคนะฮะโอ้ธรรมดาซะที่ไหนนะครับอืมประสิทธิภาพนะฮะล้นเหลือจริงๆแล้วเราน่าจะสามารถบินได้นะถ้าเกิดบินได้นี่ผมคิดว่าโคตรเจ๋งเลยนะฮะอืมอ๋อถ้าเกิดเราคลิกขวาก็ตายเหมือนกันนะฮะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะถ้าเกิดเราคลิกซ้ายนะฮะก็จะฆ่าได้เหมือนกันคลิกขวาก็ฆ่าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกขวาแบบว่าโดนพื้นแรมนองนี้นะฮะมันจะทำการระเบิดแต่ถ้าเกิดโดนพวก NPC หรือว่าโดนสัตว์เนี่ยก็คือจะตายเลยนะฮะเหมือนกับว่าปล่อยแสงเลเซอร์นะฮะของไอรอนแมนน่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นได้นะครับโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยว้าวโคตรเจ๋งนะฮะโอ้โหนี่ถุงมือของธานอสนะฮะนี่ขนาดเราอยู่ไกลขนาดนี้นี่ก็ยังพอยิงได้เหมือนกันนะครับนี่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 นะฮะโอเคนะครับเราไปดูอันที่2กันเลยดีกว่านะครับอันที่2นี้ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าเท่าที่อ่านมานี่เหมือนกับว่ามันจะทำการอู้ย้ายตำแหน่งนะฮะของ NPC นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เราไม่มี NPC เลยนะครับไม่มีแม้แต่สัตว์อ้อมีนะฮะอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอกินแอปเปิ้ลหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมกดผิดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บอุ้ยมีเสียงของการวาร์ปของเอนเดอร์นะฮะแล้วเกิดเราวางนี้ได้มั้ยต้องอย่างงี้เหรอโอ้ถ้าเกิดเราคลิกขวานะฮะจะทําการดูดไปนะครับหลังจากนั้นเราต้องการกดชิปแล้วก็คลิกขวาอีกรอบนึงนะฮะก็จะทําการปล่อยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะทําการแบบว่ายังไงดีอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูดไปทั้งหมดเลยได้มั้ยอย่างเช่นดูดตัวนี้นะฮะเอาได้ว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะตัวนี้นะฮะนี่ผมดูไปทั้งหมด4ตัวแล้วเราลองมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ1 2 3 4เฮ้ยยังเจ๋งอ่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะคุณผู้ชมอย่างงี้ไอ้พวกนู้นได้มั้ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยฮะอ๋อปกติแล้วนี่ผมจะใช้ตัว C ในการซูมนะฮะเลยทำให้ผมเนี่ยชอบกดบ่อยๆนะครับแหมไปหน่อยมาด้วยนี่แน่เรียบร้อยนะฮะมันจะดูดมาเพิ่มอีก3ตัวเป็นทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมจะเอาไอ้พวกนี้นะฮะไปอยู่ตรงนู้นละกันโอ้ชิตฝั่งนู้นมีเยอะมากๆนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้เราต้องดูดเพิ่มฮะคุณผู้ชมต้องดูดเพิ่มนะฮะเมื่อกี้7แล้วใช่ไหมโอเค8 9 10 1112 13 14 15นะฮะทั้งหมด15ตัวโอ้โหตรงนู้นก็ยังมีอีกนะฮะนี่15ตัวแล้วนะ15ตัวเลยลงรู้สึกว่ายังนิ่งๆอยู่นะฮะมีไก่ด้วยฮะโอเค16นะฮะเริ่มมีประสิทธิภาพของการแหลกแล้วนะฮะ17โอเค18 19 20 21 22นะฮะโอ้22ตัวยังเฉยๆว่ะคุณผู้ชมนะฮะตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้ด้วย22แล้วก็ปึ๊บโอ้ไม่โดนฮะอึ๊บ23นะฮะเริ่มมีประสิทธิภาพของการแหลกแล้วนะครับ23แล้วนะคุณผู้ชมเอาตรงโอ้มีหมูนะฮะ24 25 26นะครับ26ไม่ได้ไปเฮ้ยอื้อได้มั้ยไม่ได้แล้วนะฮะ what ได้แค่26ตัวเหรอน่าจะใช่นะฮะไหนดูซิได้ไหมไม่ได้แล้วนะฮะแสดงว่าได้ทั้งหมดแค่26ตัวเท่านั้นนะครับโอเคปล่อยมาเลยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26นะฮะโอเคได้แค่ประมาณ25ตัวนะครับโอ้ก็สุดยอดเลยสำหรับพาวเวอร์นี้นะครับดูพาวเวอร์ต่อไปนะฮะพาวเวอร์นี้คืออะไรเอ่ยไหนลองดูซิปึ๊บอ๋อปรับเป็นเกรมโหมดนะฮะอันนี้เราต้องทำการกดชิปด้วยนะครับนี่ฮะพอเราคลิกครั้งนึงปึ๊บก็จะกลับ
กลายเป็นเกรมโหมดนะฮะพอคลิกครั้งนึงปุ๊บนะฮะก็จะกลายเป็นเซอร์ไวเวลปกตินะครับโอ้มันเป็นเหมือนอาการแบบยัดข้อความอะไรทำนองตัวนี้นะฮะโอเคอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมทำการย้ายพวกตัวอื่นล่ะอย่างเช่นนี่แล้วกันนะคุณผู้ชมเราลองใช้สไปเดอร์ดูแล้วกันนะฮะดูซิว่าเราจะสามารถที่จะย้ายเคลื่อนย้ายเขาได้หรือเปล่านะฮะต้องมีประสิทธิภาพนะฮะเขาเรียกว่าต้องลองบึ๊บอู้ก็ได้วะโอเคนะฮะแสดงว่ามอนเตอร์ทุกตัวนี่สามารถทำได้หมดนะครับแล้ว NPC ล่ะNPC นี่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะฮะโอเคหาที่ปล่อยกันฮะปึ๊บ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 นี่ปล่อยไปเลยนะฮะผมไปไว้ตั้งตรงนู้นนะโอเคนะฮะถ้าเกิดเป็น NPC นี่เลยละกันนะฮะเอาเป็นแบบชาวบ้านเบสิกเบสิกนะฮะคลาสสิกเลยคลาสสิกเลยนะครับโอเคมาปึ๊บอีกสักรอบนึงนะฮะรอบนี้นี่ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมบึ๊บบึ๊บเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอ๋อถ้าเกิดใกล้ไปนี่มันก็จะเป็นการแลกของกับ NPC ใช่ไหมโอเคนะฮะมีเด็กด้วยว้าวโอเคนะฮะนี่แน่นี่แน่รู้สึกเหมือนว่าผมจะดูดแกะไปด้วยหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะฮะโอเคลองปล่อยดูฮะอืมโอ้โหสุดยอดฮะคุณผู้ชมถือว่าเจ๋งกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้รู้แล้วใช่ไหมอันนี้รู้แล้วนะฮะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเกมโหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมขอเปลี่ยนอันเดิมก่อนนะฮะแหมตัว C ผมนี่ชอบกดเหลือเกินนะครับโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองสะกดดูซิอันนี้คืออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันมีแต่เสียงติ๊งติ๊งแต่เราไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรนะครับคือไงเดินบนน้ำหรือว่ายังไงดีนะฮะไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดชิปด้วยนะครับแล้วก็คลิกขวาด้วยจะมีเสียงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีไหมรอบนี้ไม่มีซะแล้วนะฮะ What the fuck หมายความว่ายังไงไม่น่ากู มันคืออะไรเนี่ยมีละนะฮะปิงปิงเมื่อกี้มันปิงปิงอยู่นะฮะคืออะไรวะน่ะอ๋อน่าจะทำการแบบปรับเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเหมือนที่ผมอ่านมาเหมือนเขาบอกว่ามันจะทำการปรับเปลี่ยนเรื่องของเกมโหมดแอมนองนี้ถ้าเกิดเป็นเพลเยอร์ปกติใช่ไหมสามารถทำการลบได้นะฮะอย่างเช่นคนนี้เป็นเกมโหมดเราก็สามารถทำการใช้ในส่วนนี้นะทำการคลิกเขานะฮะเพื่อทำการให้เขาเนี่ยปรับเป็นเซอร์ไวเวลได้นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะอันนี้ผมแนะนำเลยว่าสำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์มอดนี่ควรที่จะลงถุงมือธานอสนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะนี่คืออะไรเอ่ยโอ้นี่คือวาร์ปนะฮะนี่แน่นี่แน่นะฮะเจ๋งเลยนะครับปึ๊บสุดยอดนะฮะโอ้ไปที่ไหนก็ได้นะฮะแต่เกิดไกลไปนี่ไม่น่าจะได้โอ้ได้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้เลยถ้าเกิดสมมุติข้ามนี้ล่ะอ้าวได้อยู่นะฮะยังได้อยู่พร้อมกับอาการแหลกอาการแหลกนี่มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมากับถุงมือของธานอสนะฮะถ้าเกิดใครที่ยอมรับมันได้ก็รบกวนให้ลองใช้ดูนะฮะผมคิดว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยทีเดียวนะครับฮึบไปหาหมูดีกว่าวุ๊บโอเคนะฮะหมดหรือยังเดี๋ยวต่อไปเป็นไทม์นะฮะไทม์นี่คืออะไรเอ่ยโอ้ว้าวนะฮะเหมาะสำหรับสายที่แบบว่าชอบลงเดนเจียนนะฮะถ้าเกิดมีฟังก์ชันนี้นี่ถือว่าเจ๋งมากเพราะเราจะได้เรื่องของสปีกนะฮะแล้วก็เรื่องของการขุดนั่นเองนะฮะน่าจะทำให้ขุดไวขึ้นหรือปรับผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์โยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆนะหนูตรงนี้ละกันนะฮะไอผมก็นึกว่ามันจะมีแบบว่าการเพิ่มเลือดให้นะฮะที่ไหนได้ไม่มีเลยนะครับโอ้ถือว่าน่าเสียใจมากนะครับแต่ดีที่เรายังได้หยิบแอปเปิลมานะฮะนี่ทำการฟื้นฟูไปนะฮะระยะเวลานี้โอเคนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเราลองใช้ถุงมือของธานอสด้วยนะฮะใช้กับอันอื่นได้ด้วยนะฮะถือว่าเจ๋งมากเลยเป็นการควบคู่ได้นะครับโอ้โหโอ้ฟักกินดิสโอ้กุดไฟขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมดูฮะแต่เกิดใช้ถุงมือธานอสนี่บล็อกเดียวพอนะครับแล้วก็ได้บล็อกด้วยนะทำไปเล่นไปนะฮะเอ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะลงไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะฮะปึ๊บไปไวเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะนี่วายอะไรแล้วโอเควาย3โอ้วาย20แล้วฮะคุณผู้ชมแต่เหมือนกับว่าลงแรงไปนี่ก็จะทำให้เกิดดาเมจได้นะฮะถ้างั้นผมควรที่จะกินอาหารก่อนนะฮะเพื่อทำการฟื้นฟูตนเองนะครับโป๊ะโป๊ะนี่ไงโป๊ะโอ้เชิดว้าวว้าวโน้ถุงมือธานอสให้ตายดิฮะคุณผู้ชมตอนนี้ถุงมือธานอสของผมนี่ได้ตกลงไปที่ลาวาแล้วนะฮะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะนะ
มื่อกี้ไปเล่นตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะเวิ้งๆแถวๆนี้แหละฮะอ๋อนี่แถวๆนี้แหละนะครับโอเคประสิทธิภาพของธานอสก็จะมีประมาณนี้นะฮะของถุงมือของเขานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะแหมผมลงไปนี่ผมคิดว่าก็น่าจะไปหวั่นแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบถุงมือของธานอสในภายในครั้งนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้พัฒนาคลิปของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้ Victory Cat ขอลากันไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ